ละ30บาทจ้ะ30บาทนี่น้องพี่ถามอะไรหน่อยสิลูกค้าคนเมื่อกี้ไปแล้วเหรอนี่พี่ถามทำไมพี่รู้จักน้องเขาใช่ไหมใครจะไปรู้จักโหพี่ชาเสื้อตัวนี้สวยมากเลยอะเออสวยจริงด้วยเหมาะกับพี่พี่ว่ามันเป็นซีทูแล้วมันเซ็กซี่ดูสิเหมาะกับพี่อะไรฉันเลือกมาส้มอยู่ไหนอะพี่จะไปขับแก๊ปแล้วนะส้มพี่จะไปขับแก๊ปแล้วนะส้มโอ้ยพี่อาร์ตเสียงดังอะไรคะหนวกหูเรียกตะโกนอยู่นั่นแหละส้มน้องก็ใส่เสื้อส้มเรียกทำไมส้มนี่แกสองคนเห็นส้มไหมก็อยู่หน้าบ้านไงพี่ลูกค้าก็ไม่มีขายทำไมก็ไม่รู้ซัวเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าใช่ก็อย่างว่าแหละพี่ส้มเพิ่งตกงานมาจะให้มีงานดีๆทำก็คงไม่ได้อย่างมากก็เป็นได้แค่แม่ค้านี่เชอร์ยลลี่แกสองคนพูดแบบนี้ได้ไงส้มเขาเป็นพี่สะใภ้แกนะแล้วไงพี่เป็นพี่สะใภ้พูดไม่ได้หรอวิจารณ์ไม่ได้หรอนี่แกสองคนลืมไปแล้วหรอว่าที่แกมีเงินไปช้อปปิ้งของแพงๆเนี่ยก็เงินพี่อย่างเงินส้มทั้งนั้นอะI don't care แกสองคนน่ะหัดมองตัวเองซะบ้างนะจบมาก็ตั้งหลายปีแล้วยังหางานทำไม่ได้อีกหาได้ก็ทำอยู่แป๊บๆแล้วก็ลาออกมันใช้ได้ซะที่ไหนโอ้ยทำไมพี่ขี้บ่นจังเลยฮะใช่พี่นะไม่ใช่พ่อบ่นเป็นลุงเลยฉันให้เวลาแกสองคนถึงสิ้นเดือนนะไปหางานทำซะถ้าสิ้นเดือนนี้แกสองคนยังไม่มีงานทำเดือนหน้าฉันจะไม่ให้เงินแกแล้วนะแล้วอย่าหาว่าฉันใจร้ายไปยิลลี่ต้องฝืนไปลองชุดข้างบนบ้านดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูซื้ออีกข้าวโพดอบเนยไหมจ๊ะร้อนๆเลยจ้าโหลพี่อาร์ตพี่มีอะไรพี่ฮัลโหลภูบ๋าเอ็งเลิกงานยังยังเลยพี่มีอะไรเปล่าแจ๋วเลยก่อนเข้าบ้านอ่ะเอ็งช่วยแวะมาที่หน้าบ้านพี่มาซื้อข้าวโพดอบเนยที่เมียพี่ขายหน่อยได้ไหมพอดีเมียพี่เพิ่งขายวันแรกอ่ะอยากให้กำลังใจเขาได้ดิพี่งั้นพี่บอกเมียพี่ทำไว้รอเลยนะเดี๋ยวผมไปเข้าไปเอาไม่ได้ถ้าเมียพี่รู้เดี๋ยวพี่โดนด่าหาว่าไปรบกวนน้องๆอ่ะแล้วผมทำไงพี่ก็มาแบบปกติเลยมาซื้อแบบคนทั่วไปอ่ะมาบอกว่าเอาข้าวโพดอบเนยโรยเกลือไหนพูดดิข้าวโพดอบเนยโรยเกลือ ใช่พี่ใช่ไหม เออเอาแบบนั้นแหละโอเคพี่งั้นเดี๋ยวผมไปเข้าไปเอานะโอเคภูมิขอบใจนะเดี๋ยวเจอกันอ๋อออเดอร์เข้าพี่อาร์ตจะไปขับแก๊ปหรือยังอ่ะถ้ายังมาช่วยฉันหน่อยสิยังเดี๋ยวไปช่วยหนูนี้แหละพี่อาร์ตนี่เป็นอะไรของเขาเนี่ยจะช่วยเมียแต่ก็กลัวโดนเมียด่าไม่ไหวคนนี้ไหนให้พี่ช่วยอะไรเตรียมช่วยไว้เลย5ถ้วยออเดอร์เข้า5เลยเหรอโอ้โหเยอะเนี่ยใส่ช้อนด้วยนะวางอย่างนี้ได้มั้ยได้นี่ไงมาแล้วคุณลูกค้าเชิญครับข้าวโพดมั้ยครับโหนี่ขายไงครับพี่
ถ้วยละ30บาทจ้ะ30บาทน่ากินอย่างเนี้ยผมจัด2ถ้วยพี่2ถ้วยรอแป๊บนึงนะได้เลยครับ2ถ้วยสิครับขอบใจนอนเห็นไหมผมบอกแล้วเฮ้ยต้องไปเอาเนยเนยหมดแต่ผมไปเอาเนยแป๊บนึงนะไปเอาเนยก่อนนะเร็วๆนะครับพี่ผิวจะแย่แล้วครับอ๋อจ้าได้แล้วจ้าพี่น้องพี่ถามอะไรหน่อยสิแฟนพี่อ่ะเขาให้น้องมาช่วยซื้อใช่ไหมชัดเลยว่าแล้วเชียวพี่อาร์ตอ่ะให้น้องมาซื้อใช่ไหมเปล่านะพี่พอดีผมมารับออเดอร์ลูกค้าร้านไก่ย่างข้างๆเนี่ยแล้วผมเห็นร้านพี่น่ากินไงผมก็เลยมาอุดหนุนพี่สักหน่อยอะแถวนี้มันมีร้านไก่ย่างที่ไหนนี่น้องบอกมาซะดีๆนะว่าพี่อาร์ตอ่ะใช้น้องมาซื้อใช่ไหมผมมารับอาหารลูกค้าจริงนะพี่นี่ร้านลูกค้าไก่ย่างน่ะอันนี้ของผมใช่ไหมพี่60พี่ไม่ต้องทอนครับจะทอนได้ไงก็ให้มา60พอดีขายดีๆนะพี่ขอบใจมากนะแฟนพี่ก็เป็นไรเดอร์เหมือนกันอ๋อเหรอส้มลูกค้าคนเมื่อกี้ไปแล้วเหรอนี่พี่ถามทำไมพี่รู้จักน้องเขาใช่ไหมเปล่าใครจะไปรู้จักคนขับแก๊บเยอะแยะเสียงสูงใช่นะฉันรู้นะว่าพี่รู้จักกับน้องเขาอะแต่ฉันก็รู้ด้วยว่าพี่ให้น้องเขามาช่วยซื้อร้านเราใช่ไหมพี่อาร์ตเออรู้เยอะรู้มากรู้จริงแต่ต่อไปไม่ต้องทำแบบนี้แล้วนะร้านเราอะเพิ่งจะเปิดลูกค้าไม่เยอะก็ธรรมดาอีกสักพักแหละกว่าเราจะมีลูกค้าเข้าใจไหมเข้าใจก็พอรู้นี่ไงถึงอยากให้กำลังใจอยากช่วยจ้าขอบคุณก็ได้นี่เห็นว่าตั้งใจนะเนี่ยน่ารักที่สุดเลยถ้าเมียทำขนาดนี้แล้วล่ะก็ไม่ไปแล้วล่ะเอาได้อยู่ช่วยเมียดีกว่านี่ทำบ้าอะไรเนี่ยอยู่ช่วยเมียไงฉันว่าพี่ไปรับออเดอร์ได้เงินเยอะช่วยฉันอีกเหรออืมเพิ่งถอดเองใส่เลยถอดก็ได้นะโอเคโอเคใส่ครับคุณภรรยากินเข้าไปด้วยอื้อหือพอใช่ไหมการเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างมันไม่ได้หมายความว่าจะทำแล้วสำเร็จวันนี้เลยแต่การที่เรามีกำลังใจที่ดีมีคนรอบข้างที่คอยสนับสนุนมันก็ทำให้เรามีแรงที่จะสู้ต่อไป